เอาละทุกคนกลับมารับชมกันต่อนะครับกับ React Series ขอให้เธอเจอแฟนแบบฉันนั่นเองนะฮะซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่30กันแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับและสุดท้ายแล้วนะฮะลูเจิงและพี่อินเนี่ยจะได้หย่ากันหรือเปล่านะฮะทุกคนเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยพี่อินเองนะฮะน่าจะจริงจังกับเรื่องนี้มากๆแล้วนะฮะทุกคนด้วยความที่ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้จริงๆนะฮะทุกคนก็เลยตัดสินใจนะฮะเปิดอกคุยกับลูเจิงนะฮะเพื่อที่จะขอหย่าอย่างจริงจังนั่นเองนะฮะทุกคนส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะฮะที่ตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ายัง 50-50 อยู่นะฮะนั่นก็คือเรื่องของลูกจิ้นหลานนั่นเองนะฮะว่าเด็กคนนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วนะฮะเป็นลูกของใครกันแน่นะฮะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าโป๊แตกเป็นลูกของเย่หานขึ้นมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าดราม่าครั้งใหญ่เนี่ยเตรียมรับมือได้เลยนะฮะทุกคนโอเคเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับในชีวิตฉันมีแค่คุณไม่มีตัวฉันเองพวกเราแต่งงานกันมาหลายปีฉันพูดมาตลอดว่าฉันรักคุณมากแต่ว่าฉันก็อดไม่ได้ที่จะสงสัยคุณสะกดรอยตามคุณทุกครั้งที่ข้างกายคุณมีผู้หญิงคนอื่นอยู่ฉันก็คิดตลอดว่าพวกคุณเป็นอะไรกันนะพอมือถือของคุณดังขึ้นฉันก็อยากรู้ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงโทรมาหาคุณกันแน่ใจฉันน่ะรู้ดีอยู่แก่ใจว่าคุณจะไม่ผิดต่อฉันแต่ฉันก็อดไม่ได้ที่จะสงสัยคุณนั่นแหละทุกคนปัญหาก็เรื่องปกตินี่นะก็คุณรักผมไม่ใช่เหรอนี่ใช่ความรักเหรอท่านนี่เรียกว่าความรักงั้นความรักครั้งนี้ก็ล้มเหลวเพราะว่าไม่มีความเชื่อใจไงทุกคนถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปฉันก็จะกลายเป็นคนบ้าพวกเราเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้นะในสายตาของคนอื่นกัวเซิงอินประสบความสำเร็จในด้านการงานแต่ในชีวิตการแต่งงานกลับทำตัวลับๆล่อๆเต็มไปด้วยความหวาดระแวงฉันเหนื่อยแล้วล่ะท่านไงฉันจะกลับไปเป็นโกเซิงอินคนก่อนผมผิดไปแล้วพวกเรามาพยายามกันอีกรอบได้ไหมผมรับรองเลยผมจะไม่โกหกคุณอีกผมจะสารภาพกับคุณทุกๆอย่างผมจะไม่ให้คุณทำแบบนั้นอีกแล้วโอเคไหมไม่ทันแล้วป้าทันแล้วไม่ต้องขอโทษแล้วล่ะคุณไม่เหนื่อยหรือไงหลายปีมานี้คุณก็เอาแต่ขอโทษมันไม่ใช่ความผิดของคุณมันเป็นความผิดฉันเอกสารยาเซ็นเถอะฉันขอร้องแต่นี่ถือว่าแบบเปิดใจที่สุดแล้วนะทุกคนพูดถึงปัญหาที่สุดแล้วนะคุณก็ถือซะว่าให้อิสระแก่โกเซิงอินปล่อยฉันไปเถอะคุณไม่ต้องกังวลเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้แล้วเวลาที่ไม่มีคุณฉันโอเคมากเพราะฉันคือโกเซิงอินเห็นไหมเขาจะย้ำตลอดว่าเขาแบบแข็งแกร่งพี่อินนะแต่ในใจนี่คือแบบบอบช้ำมากนะ
โอ้โหโอ้โหโอ้โหจบสวัสดีครับจบหนึ่งคู่อเมริกาโน่เย็นแก้วหนึ่งนายอายุเท่าไหร่เหรอถามเรื่องนี้ทำไมนายดูเด็กมากเจหลินถ้าเทียบกับคุณก็ดูเด็กมากๆเหมือนกันทำไมจู่ๆก็พูดถึงเจหลินล่ะนะที่คุณมาหาผมก็เพื่อพูดเรื่องเธอไม่ใช่เหรอเจหลินเป็นน้องสาวของเพื่อนสนิทฉันฉันก็แค่เป็นห่วงเขาในฐานะของพี่ชายเจหลินเป็นเด็กดีถนอมเขาให้ดีล่ะนะเรื่องนี้มันเป็นธุระของเราส่วนเจหลินนะที่เธอต้องการไม่ใช่ความเป็นห่วงของพี่ชายใจคุณน่าจะรู้ดีกว่าผมนะโอ้ my god อย่าให้เด็กต้องสอนนะเรื่องเนี้ยถูกว่ะเซ็นดาวแน่เลยว่ะดูเถอะFinally จบบ้ากันไปหมดแล้วหรือไงเนี่ยจริงด้วยเมื่อกี้ทนายสี่เข้ามาเป็นห่วงเธอด้วยนะจริงเหรอเข้ามาตอนไหนอ่ะน่าจะมาเพราะเรื่องที่นายแกล้งเป็นแฟนฉันแน่เลยเขาห่วงฉันเรื่องอะไรเหรอดูเหมือนว่าจะเชื่อว่าฉันเป็นแฟนเธอจริงถามฉันว่าอายุเท่าไหร่แล้วก็พูดอะไรอีกนะให้ฉันทะนุถนอมเธอจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะเขาก็ฉลาดซะขนาดนั้นเขาว่ากันว่าเวลาชอบใครก็จะเหมือนคนนั้นฉันว่าฉันรู้แล้วว่าเพราะอะไรฉันเหมือนเขาตรงไหนกันล่ะฉันไม่ได้เป็นทั้งทนายแล้วก็ไม่ได้เป็นคุณอาด้วยหรือนายคิดว่าฉันหลอกง่ายเหมือนเขาเหรอไม่ใช่จริงๆแล้วเขาชอบเธอมากนะเธอไม่รู้เหรอเธอไม่รู้หรอแต่เขาไม่ยอมคบกับฉันนะสินั่นก็ไม่แน่นะเสี่ยวตงอ๋ออาจารย์ลีเอาอเมริกาโน่เย็นนะพี่เสียวเสียวมาแล้วเหรอคะเจลินนั่งก่อนค่ะตอนบ่ายไม่มีคาบเหรอคะอืมไม่มีคาบนะเธอล่ะตัวแบบวันนี้ไม่ทำงานเปรี้ยวนะพักกลางวันค่ะอีกเดี๋ยวก็กลับแล้วพี่มาหาพี่เย่หานเพราะมื้อเที่ยงเหรออืมแต่เขายังประชุมอยู่พี่จะรออยู่ที่นี่จนกว่าเขาจะเสร็จเหรอไม่รอแล้วล่ะนั่งสักพักก็จะไปแล้ววันนี้พวกเขายุ่งกันมากเลยล่ะเซียวๆของเราคือแฟนสาวที่ดูงานนั่นเอง พี่เย่หานนี่โชคดีจริงๆเจอแต่ผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้ เจลินเธอรู้จักแฟนเก่าของเย่หานไหมรู้จักสิก็ผู้หญิงคนที่ก่อตั้งสำนักพิมพ์นิตยสารกับพวกพี่ๆของฉันนั่นแหละเคยเจอไหมผู้หญิงคนนั้นสวยมากเลยใช่ไหมเจอไหมก็เคยเจอแหละเคยเจอในงานวันเกิดของพี่ฉันหน้าตาก็สวยมากๆจริงๆแหละแต่สำหรับฉันเทียบกับพี่ไม่ได้เลยนะอีกอย่างเวลาก็ผ่านมานานมากแล้วฉันก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่พี่กังวลใจเรื่องนี้เหรอพี่ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องในอดีตนะยังไงซะพี่ก็เป็นแฟนคนปัจจุบันของพี่เย่หานอืมเข้าใจแล้วล่ะกาแฟครับขอบใจนะThank you.
บางครั้งเราก็โดนน้ำสกปรกซัดสาดใส่ทั้งตัวอย่างไร้เหตุผลขณะอยู่บนถนนในวันฝนตกตอนที่กำลังเล่นเกมอย่างสนุกคอมพิวเตอร์ก็ดันพังกระทันหันการจากลาที่ไร้เส้นสัญญาณมันคือความโหดร้ายนั่นแหละเป็นความรุนแรงประเภทหนึ่งทรมานยิ่งกว่าเสียใจโกรธยิ่งกว่าตอนพ่ายแพ้ซะอีกการถูกทิ้งแบบไม่ทำตั้งตัวทำให้มีแต่ความคับแค้นใจและความทรมานเหมือนผ่านสงครามมาเพียงลำพังแต่ในบางเวลาก็จะถามตัวเองจริงๆเหรอจบแล้วจริงๆเหรอเนี่ยไม่มีใครเคยพูดว่าจบแล้วดังนั้นก็ยังไม่จบหรอกก็เลยไม่มีหนทางให้มันจบลงได้จริงๆ มันไม่ได้บอกลาอย่างเป็นทางการนะทุกคนเลิกก็เหมือนไม่ได้เลิกฮัลโหลคุณทำอะไรอยู่เหรอเพิ่งกลับบ้านเนี่ยอ๋อผมเพิ่งไปพบลูกค้าเสร็จกำลังกลับสำนักพิมพ์เนอะกินข้าวหรือยังเมื่อกี้ผมเตรียมจะไปกินเสี่ยวหลงเปาคิดไปแล้วด้วยว่าจะไปกินร้านไหนแต่นั่งจู่ๆก็ดันอยากได้ยินเสียงคุณก็เลยลืมกินน่ะงั้นตอนนี้ได้ยินเสียงฉันแล้วนี่รีบไปกินเสี่ยวหลงเปาเถอะแต่พอผมได้ยินเสียงคุณก็อยากเจอคุณไม่งั้นผมยกเลิกงานแล้วไปหาคุณดีมั้ยคุณอย่าทำตัวเป็นพวกข้างรักที่ชอบหนีงานสิเข้าใจแล้วครับถ้างั้นผมจะกลับไปทำงานอย่าลืมกินข้าวเย็นนะเข้าใจแล้วล่ะมาหน่อยเริ่มแล้วทุกคนเริ่มสตาร์ทความน้อยละเฮ้ยใช่หรอใช่หรอนรกเกินไปปะจังหวะเนี้ยเยหานขอโทษนะที่มาหานายที่นี่เธอจะทำอะไรกันแน่น้องไงอ่ะฉันอยากจะขอโทษนายรู้ไหมว่าเธอทำอะไรอยู่ตอนนี้เธอไม่ได้แค่ทำร้ายฉันแต่ยังทำร้ายแฟนของฉันด้วยขอโทษนะฉันไม่รู้ว่าแฟนนายก็อยู่ด้วยถ้าเธออยากจะขอโทษจริงๆแล้วก็ฉันขอร้องเธอนะไม่ต้องโผล่เข้ามาในชีวิตฉันอีกฉันน่าจะพูดชัดแล้วนะจริงๆแล้วเราต่างก็เป็นเพื่อนกันมาหลายปีเลยนะฉันคิดว่าเธออยากมาก็มาอยากไปก็ไปตอนนี้เธออยากขอโทษก็แค่ขอโทษแล้วทำไมฉันต้องยอมรับด้วยเธอไปเถอะฉันไม่อยากเจอเธออีกต่อไปแล้วแล้วก็ไม่อยากได้ยินเธอพูดอะไรอีกไม่ไปใช่ไหมเราไปกันเถอะไปเถอะเฮ้ยรู้สึกไม่ดีเลยนะซิวๆก็รู้สึกไม่ดีนะหิวแล้วสินะรีบกินเถอะขอโทษนะเอาพริกไหมผมรู้นะว่าคุณโกรธน้ำส้มสายชูไหมเอางี้คุณด่าผมสักหน่อยเถอะถ้ามันทำให้คุณหายโกรธตีผมก็ได้นะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงแค่รู้สึกสะเทือนใจแต่ฉันคิดว่าคงไม่สะเทือนใจเท่าคุณหรอกไม่ได้ถึงขั้นโกรธหรอกนะแค่รู้สึกร้อน
คุณเคยเจอกันแล้วใช่ไหมใช่ทำไมคุณไม่บอกฉันล่ะนั่นไงคุณน่าจะบอกฉันบ้างสิผมแค่ไม่อยากให้คุณกังวลเพราะเรื่องพวกนี้นะแล้วผมก็ไม่อยากให้ความเห็นตรงของผมทำให้คุณเจ็บปวดขอโทษนะคราวหน้าผมจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนี่มันเรื่องใหญ่เลยนะไม่เป็นไรหิวแล้วใช่ไหมรีบกินเถอะฉันหิวแล้วเนี่ยสงสารเซียวๆนะคนนี่ต้องแซงทำว่าแบบตัวเองไม่เป็นไรอ่ะแต่ในใจคุณห่วยมากนะหลานกลับมาแล้วเหรอเธอบังเอิญเจอกับแฟนเก่าของแฟนเธออย่างจังๆเลยสินะสุดๆอึดอัดสุดๆเลยนะเนี่ยสุดๆงั้นยี่หานได้พูดไหมว่าทำไมซ่องจิ้นหลานอยู่ดีๆเขาหายตัวไปเขาก็ไม่รู้เหมือนกันฉันควรทำยังไงดีหายตัวไปกระทันหันแล้วยังกลับมาอีกฉันคิดว่าเรื่องนี้น่าจะไม่ธรรมดาแล้วเธอเป็นยังไงสวยหรือเปล่าหน้าเด็กมากท่าทางดูดีมากด้วยช่างเป็นศัตรูที่น่ากลัวสูงด้วยหุ่นดีด้วยแต่เธอก็ไม่แย่นะดังนั้นเธอห้ามยอมแพ้เด็ดขาดเธอต้องลองคิดดูนะว่าอะไรที่ทำให้เธอได้แต้มเพิ่มบ้างฉันมีความน่ารักน่ารักเหรอฉันว่าเธอเซ่อมากกว่ามั้งฉันว่าฉันน่ารักมากเลยนะให้กำลังใจเพื่อนหน่อยแต่ว่าเธอดูเป็นแบบที่ตรงข้ามกับฉันพอดีเลยล่ะดูสง่างามหลี่เซียวเซียวความน่ารักเอาชนะความสง่างามไม่ได้นะคนที่ดูสง่างามน่ะพอเวลาอ่อนแอก็จะมีผลย้อนกลับดุนแรงแต่คนน่ารักเวลาอ่อนแอมันไม่มีผลอะไรเลยสักนิดเดียวที่พูดมาก็ดูมีเหตุผลฉันควรจะทำยังไงดีเนี่ยรีบชี้ทางสว่างให้ฉันทีสิสิ่งที่ตรงข้ามกับความน่ารักคืออะไรน่ารังเกียจหนักแน่นเธอต้องหนักแน่นฉันต้องหนักแน่นยังไงเหรออย่างแรกนะเธอต้องตัดการติดต่อกับเขาไม่ได้อะฉันตกลงกับเย่หานไว้แล้วว่าจะทำแบบนี้นี่เป็นบาดแผลทางใจของเขานะนี่เธอยังกังวลแทนเขาอยู่เหรอเขาน่ะได้รับบาดแผลทางใจจากผู้หญิงคนอื่นเกี่ยวอะไรกับเธอล่ะก็ไม่ได้อยู่ดีไม่ควรทำเขาจะเป็นห่วงฉันงั้นเธอก็รอโดนทิ้งเถอะเย่หานนะห้ามรับฮะรับไม่รับเหรอห้ามรับงั้นอย่างน้อยให้ฉันตอบข้อความบอกเขาว่าฉันยุ่งหน่อยที่บอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้สิเธอดูสิตัดสายไปแล้วใช่ไหมเขาต้องเป็นห่วงฉันแน่เลยก่อนอื่นนะเธอต้องไม่ติดต่อเขาอย่างน้อย3วันทำไมอดทนหน่อยนะจริงๆมันควรทำหรอ3วันเหรอควรทำหรอเพราะว่าควรนะวีชัดก็ไม่ตอบไม่รับสายด้วยเหรอไม่มีคนรับโทรหาอีวันสินายไปไหนมาโทรไปก็ไม่รับวีชัดก็ไม่ตอบรอนายอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนนี่พวกนายทำอะไรกันดึกขนาดนี้ยังดื่มกาแฟกันอยู่อีกนายเซ็นใบหย่าแล้วเหรอทำไมต้องเซ็นด้วยเหรอถ้าฉันเป็นคนทำผิดเองฉันจะคุกเข่าขอร้องให้เธอเปลี่ยนใจแต่ครั้งนี้เธอบอกว่าเธอผิดเองฉันก็ไม่รู้จะทำไงดีแต่ก็ไม่ควรเซ็นไปดื้อแบบนี้สินายดูไม่ว่าการเซ็นชื่อหมายถึงอะไรฉันรู้เธ
เธอบอกว่าเธอทรมานมากเธออยากจะจบเรื่องนี้ก็เธอขอใจฉันทำยังไงกินกาแฟนะจริงๆฉันเข้าใจพี่วินนะเวลาอย่าไม่มีใครรู้สึกดีกันหรอกก็สะบักสะบอมกันหมดนั่นแหละเธอไม่ยอมให้นายเห็นด้านนั้นแล้วว่าเธอยังรักนายอยู่ในเมื่อยังรักอยู่ทำไมต้องหย่าด้วยล่ะพวกเรา30กว่ากันแล้วก็น่าจะเข้าใจนี่ไม่เป็นไรแบบนี้ก็ดีแล้วนี่จะได้อยู่แก๊งยังไม่แต่งงานกับพวกนายไงมีโอกาสที่จะเปลี่ยนใจไหมเหมือนว่าเธอตัดสินใจแล้วนะตอนนี้ไม่หรอกเธอบอกฉันว่าจะโอนร้านกาแฟให้เป็นชื่อนายอากาศหนาวเหรอกาแฟเย็นชืดหมดเลยเดี๋ยวฉันไปอุ่นนมให้นายนะเดี๋ยวมานะเครียดแทนเพื่อนเหมือนเป็นกลุ่มเพื่อนเดียวกันฉันมีอะไรจะบอกซงจินหลานมาหาฉันน่ะเป็นคนให้ที่อยู่ฉันใช่ไหมขอโทษนะมาทีละเรื่องทีละไม่เป็นไรก็ทำเพื่อฉันนี่นะฉันเข้าใจไม่โทษนายหรอกมาเรื่องต่อไปขอโทษนะเรื่องลูกด้วยเหลืออีก10วิเร็วเข้า5วินาทีสุดท้ายแล้วนะ3 2 1หมดเวลาเหนื่อยกูจะไม่ไหวแล้วดีมากดูรวมๆแล้วทุกคนพัฒนาขึ้นมากเลยนะรักษามาตรฐานเอาไว้พวกเราจะต้องใช้มาตรฐานที่ดีที่สุดของเราเพื่อแข่งขันระดับประเทศที่กำลังมาถึงนี้อาจารย์ครับเรื่องจีเซียนจะเอายังไงดีครับจีเซียนยังไม่นายแทนที่ตำแหน่งของเขาก่อนฉันเข้าใจความรู้สึกของทุกคนนะเชื่อฉันเถอะจีเซียนจะต้องกลับมาแน่ดังนั้นพวกเราจะต้องขยันยิ่งขึ้นทุกคนห้ามขี้เกียจนะรอจีเซียนกลับมาไปด้วยกันครับแยกย้ายแล้วตัวเก่งด้วยสองสายที่ไม่ได้รับเฮ้ยไปกันร้านบะหมี่เปิดใหม่ได้ยินว่าอร่อยสุดๆไปกันไม่อยากกินไม่อยากกินแสดงว่ามีเรื่องกังวลใจฉันไม่หิวนะน้อยนี่เธอเวลานี้ไม่หิวไม่ได้นะอ๋อฉันคิดออกแล้วนัดกินข้าวกับแฟนเอาไว้ใช่ไหมล่ะโอเคฉันผิดเองไปเดทกันเถอะแล้วก็กินข้าวกันฉันไปก่อนนะบายแฟนอะไรแล้วเกือบจะได้เป็นแฟนเก่าอยู่แล้วเนี่ยเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วอย่าสิอย่าไปเชื่ออีหวนสิคุยกันเลยดีสิวู้ว้าวว้าวว้าววู้มาแล้วมาแล้วลูกชายมาหนูไม่ต้องแอบถ่ายอาแล้วล่ะอาฮะอามาเล่นกับผมเถอะได้สิมาเล่นกันฮ่าปิ๊บ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 
กว่ามันจะใช่เลยอ่ะมันจะใช่จริงๆนะแม่นี่ฮะค่ะเจอแม่ฮะแม่ให้เราอยู่ด้านในไม่ใช่เหรอห้ามวิ่งวัวซั่วไปทั่วนะขอโทษนะแม่นี่เป็นอะไรเนี่ยลูกเธอเหรออืมใช่ค่ะเจอนี่คือคุณอาเย่หานหวัดดีฮะคุณอาเย่หานฉันมีธุระน่ะไปก่อนนะแกมันจะใช่แล้วจ้ะสายตาคุณอยากเป็นแฟนเก่าฉันหรือไงเปล่าเด้อทำไมคุณถามแบบนี้ล่ะงั้นทำไมคุณถึงไม่ติดต่อมาล่ะตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้ฉันไม่ได้ติดต่อคุณเลยนะทำไมคุณไม่ร้อนใจเลยสักนิดเดียวอ่ะใช่แล้วฉันตั้งใจแต่ทำไมคุณไม่ทำอะไรเลยสักอย่างแล้วเมื่อคืนผมโทรไปหาคุณแล้วคุณก็ไม่รับผมก็นึกว่าคุณนอนแล้วแล้วเช้านี้คุณมีคาบก็เลยรอให้เลิกคาบก่อนแล้วค่อยโทรหาสายเดียวแน่นะเอ้าแบบนี้นี่เองทำไมทำไมเข้าใจง่ายจังเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณตั้งใจไม่ติดต่อผมเหรออะไรที่ทำให้คุณคิดแบบนั้นล่ะหรือว่าคุณอยากให้ผมเป็นแฟนเก่าของคุณใช่ไหมไม่ใช่ก็เพราะว่าแฟนเก่าคุณกลับมาฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยอีหวนบอกว่าให้ฉันเงียบๆไม่ติดต่อคุณให้คุณรู้สึกถึงสัญญาณอะไรบ้างอะเสียดายที่แผนการล้มเหลวแต่ก็เห็นได้ชัดว่าแผนต่อไปของฉันคงสำเร็จได้ยากขำอะไรลำบากคุณแล้วแต่ว่าแผนการนี้ไม่เหมาะกับคุณจริงๆจริงไม่เหมาะงั้นฉันก็จะลองแผนการของตัวเองนี่ขอเตือนเลยนะจากนี้คุณห้ามคิดถึงผู้หญิงคนอื่นอีกคุณเป็นของฉันเข้าใจแล้วฉันพูดเสร็จแล้วฉันไปละเดี๋ยวคุณไม่อยู่กินข้าวกลางวันเหรอไม่ทันแล้วล่ะตอนบ่ายมีคาบสอนที่ฉันมาหาคุณก็ใช้เวลาพักกลางวันไปจนหมดแล้วไม่มีเวลากินข้าวด้วยมาวีนต้องโทษคุณเลยมาวีนเดี๋ยวถ้างั้นคุณให้โอกาสผมชดเชยความผิดได้ไหมเดี๋ยวผมจะไปส่งคุณแล้วก็ซื้อของกินให้คุณด้วยโอเคงอง่ายมากไม่ติดต่อมาเลยโมเมนต์มีแชทก็ไม่อัพไม่ให้สัญญาณฉันสักนิดเลยเหรอมือถือพังเปล่าเนี่ยทุกครั้งที่สงสัยว่ามือถือพังพี่ชายพี่จะต้องมาทุกทีมีอะไรเลิกงานหรือยังฉันถึงบ้านแล้วเนี่ยงั้นก็ดีทำอะไรกินเองนะฉันไม่กลับไปกินที่บ้านแล้วพี่นี่เห็นความรักสำคัญกว่าน้องจริงๆนะน้องตัวเองกินขนมยาไส้ยังนัดเดทหยุดได้ไม่กลับบ้านกี่วันแล้วพูดอะไรเนี่ยฉันทำโอทีอยู่งานยุ่งมากพูดไปเธอก็ไม่เข้าใจทำตัวเองดีแล้วกันดูแลตัวเองให้ดีเถอะอยากให้ฉันอยู่บ้านเหรอฉันไม่อยู่หรอกพี่เสียวเสียวสาวอาทิตย์มาบ้านผมเนอะเดี๋ยวทำอาหารมื้อใหญ่ให้คุณเธอดูอะไรอยู่หรอพอเริ่มของบล็อกเกอร์ด้านความรักต้องจ่ายเงินไปด้วยไม่ว่าเธอจะใช้เงินเท่าไหร่ทักษะด้านความรักก็ไม่อาจอัปเกรดได้หรอกเพราะมีแต่ทฤษฎีนี่เธอกับเครือเสี่ยวตงช่วงนี้ดูสนิทกันมากเลยนะพวกเธอเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยจะเป็นอะไรไปได้ล่ะก็เพื่อนกันนั่นแหละแต่พี่อย่าไปบอกพี่สี่เยี่ยนนะฉันกับเคอร์เสี่ยวตงใกล้เป็นแฟนกันต่อหน้าเขาอยู่นะเธอเล่นละครอะไรแบบนี้ด้วยเหรอใช่ได้นี่ฉันว่าเธอไม่ต้องจ่ายเงินดูบล็อกเกอร์แล้วเป็นบล็อกเกอร์เองเลยแต่ว่าเธอไม่กลัวสี่เยี่ยนโกรธฉันรอให้เขาโกรธอยู่เนี่ยฉันน่ะอยากให้เขาโกรธ
แต่เขาไม่มีท่าทีอะไรเลยเขาไม่แสดงออกไม่ได้แปลว่าเขาไม่โกรธนี่นาสิเวียนคนนี้น่ะเงียบขรึมเป็นประเภทไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกทางสีหน้าก็ไม่ได้เงียบขรึมมากมั้งงั้นความหมายของพี่ก็คือในใจเขาโกรธจนจะไม่ไหวแล้วแต่ฉากหน้ายังแกล้งทำเป็นสบายสบายอยู่งั้นเหรอก็ประมาณนั้นแหละเป็นไปได้เหรอกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วดูสิใครมาบ้านเราใครกันนะเธอมาอยู่บ้านเราได้ไงอ่ะไม่แฮปปี้จ้ะก็พี่ชายฉันน่ะเมื่อแต่ปีออกเดทไม่ยอมกลับบ้านเขาเอาแต่ไปอินเลิฟกับแฟนของเขาไม่สนใจน้องสาวคนนี้น้องสาวคนนี้ก็เลยเหงานะสิฉันก็เลยมาหาพี่เซียวๆไงเราไม่ได้ออกเดทหรืออินเลิฟนะพวกเรามีเรื่องสำคัญต้องทำเฮ้ยพูดเหมือนกันเป๊ะเลยนะเนี่ยแต่ฉันไม่ได้มาเล่นกับพี่หรอกอีกแป๊บเดียวพี่เสียวๆก็ต้องออกไปข้างนอกฉันก็จะไปด้วยเธอส่งข้อความหาใครนะเพื่อนนะแฟนนะสิแฟนเฟิร์นอะไรกันเล่าฉันจะไปเอาแฟนมาจากที่ไหนกลายเป็นว่าสามคนนี้แบบฉันไม่รู้จะทำยังไงกับเพื่อนเดียวกันหมดเลยเราตกลงกันไว้ว่า3วันนี่ยังไม่พ้น1วันเธอก็ติดต่อกับเขาแล้วเนี่ยก็ฉันคิดถึงเขานี่นาให้ทำยังไงเล่าในสมองฉันเอาแต่คิดว่าทำไมเขาถึงไม่ส่งข้อความมาหาฉันเธอมันไม่ดีเรื่องเลยที่สอนไปเสียเปล่าจริงๆนี่เหตุผลที่เธอว่ามันน่ะฉันเข้าใจนะแต่พอไปใช้กับเย่หานฉันก็แบบว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ใครจะควบพี่กับเย่หานทำไมเหรอไม่ต้องยุ่งเลยฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะตอนฉันไม่อยู่อย่าหาเรื่องของอีเวิร์ดละนั่งแยกกันเลยเข้าใจมั้ยเธออย่าทำให้ฉันกลัวสิฉันไม่ได้ขี้เหวี่ยงสักหน่อยพี่ไม่ได้ขี้เหวี่ยงหรอตอนพี่แนะนำผู้หญิงให้พี่เสียวสี่พี่ไม่ได้เป็นแบบนี้สักหน่อยอ๋อนี่เธอเตือนฉันนะเนี่ยฉันจำได้ว่าเช้านี้เซี่ยเอ๋อส่งวีแชทมาบอกฉันว่าวันนี้เขานัดกับสี่เยี่ยนด้วยล่ะเวลานี้เขาสองคนน่าจะกำลังดินเนอร์กันอยู่จริงปะเนี่ยแล้วดูเธอสิกินอะไรพี่จริงปะเนี่ยตอนนี้พี่อยู่ไหนเหรอทนายสวีคุณพูดแบบนี้ฉันก็สบายใจขึ้นเยอะเลยจริงว่ะฉันไม่มีความรู้ด้านกฎหมายอะไรเลยฉันกลัวโดนหลอกค่ะไม่เป็นไรครับจากนี้ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็ส่งมาให้ผมนะผมจะช่วยตรวจให้คุณเองขอบคุณมากมากเลยนะคะต้องขอโทษจริงๆมาขอปรึกษาคุณหรือยังรบกวนคุณมาส่งอีกไม่เป็นไรครับไปทางผ่านพอดีขอรับโทรศัพท์ก่อนนะครับฮัลโหลฮัลโหลสิวเยี่ยนข้อความเมื่อกี้ฉันไม่ได้ส่งนะน่าจะเป็นเจียหลินเจียหลินไปหานายแล้วใช่ไหมมาหาฉันเหรอไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลนะจัดการเองขอโทษนะครับผมมีเรื่องด่วนคงส่งคุณไม่ได้แล้วไม่เป็นไรค่ะฉันโบกรถเองก็ได้งั้นคุณไปทำธุระก่อนเถอะค่ะเจียหลินได้หรอคือมาบุกอย่างนี้ได้หรออกค
คู่นี้หรือเปล่าสักทีเถอะเนาะคู่นี้ทำไมมาอยู่ที่นี่ได้พี่ก็เหมือนกันแหละถามเธอก่อนนะเธอตอบสิฉันมาหาคนหาเจอไหมล่ะท่านเจอไหมแฟนเธอรู้ไหมรู้ไหมว่าแฟนของเขามาที่นี่เพราะผู้ชายคนอื่นนัดเดทนะผู้หญิงที่พี่นัดเดทด้วยรู้ไหมล่ะว่าพี่ยังไม่ลืมผู้หญิงคนอื่นนะฉันไม่ได้มานัดเดทนะฉันไม่ดูเอกสารต่างหากแล้วน่าไม่ชอบฉันแล้วไม่ใช่เหรอทำไมถึงชอบมาเจอหน้าฉันบ่อยๆล่ะทำให้ฉันกังวลใจพี่คิดว่าฉันไม่พยายามลืมพี่หรือไงตอนเข้ามหาลัยทุกคนต่างก็คิดว่านี่เป็นวัยรุ่นไม่นานมันก็จะผ่านไปแม้แต่ฉันก็คิดแบบนั้นแต่ตอนนี้นะในขณะที่ผู้หญิงทุกคนต่างก็เพ้อฝันถึงความรักที่แสนหวานมีแค่ฉันที่กำลังคิดว่าคงจะมีสักวันที่ฉันจะไม่ชอบพี่ว่าคงจะมีสักวันที่มันจะผ่านไปแต่ว่าจนถึงตอนนี้ฉันก็ยังพยายามอยู่เพราะฉันเองก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ถึงเรียนฉันทุ่มสุดชีวิตในการชอบพี่เพราะว่าสีเรียนน่าจะตอนนี้ก็ทุ่มสุดชีวิตเพื่อที่จะไม่ชอบพี่รอดูเลยความรู้สึกนะดังนั้นพี่ไม่ต้องมาชี้นิ้วสั่งฉันอีกจะได้ไหมไม่ไหวแล้วสีเรียนไม่ว่าฉันจะพยายามแค่ไหนไม่ว่าฉันจะทำยังไงฉันก็ไม่มีทางไม่มีทางที่จะไม่ชอบพี่เอาลูกสิเงี้ยสิเงี้ยปล่อยใจปล่อยใจนั่นแหละถูกต้องถูกต้องพี่ดึงฉันเอาไว้ได้จะกอดฉันไว้ไม่ได้กอดพูดขนาดนี้แล้วกอดถูกแล้วล่ะฉันชอบเธอฉันชอบเธอจะเป็นบ้าไปแล้วนั่นฉันคิดถึงเธอตลอดเวลาฉันเป็นห่วงเธอมากพูดแล้วพูดแล้วจะยังไงต่อล่ะพี่ชายเธอชื่อในตัวฉันฉันจะทำให้เขาผิดหวังได้เหรอหลังจากนั้นฉันก็สูญเสียทุกอย่างรวมไปถึงเธอด้วยสำหรับฉันแล้วที่สุดของที่สุดคือฉันกลัวที่จะสูญเสียพี่ฉันไม่รู้จริงๆว่าจะไปจากพี่ยังไงดังนั้นพี่ช่วยไปจากฉันทีพี่หาวิธีเองแล้วกัน
ฟ้าช่างโหดยงยอเอาเจลินพี่ไม่เดี๋ยวนะโยนโยนแบบนี้เลยเหรอตัวที่ชูมตาแล้วแล้วสีน้ำตาตกด้วยนะเอาละทุกคนจบไปแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่30นั่นเองนะโอ้โหต้องบอกว่า EP นี้เนี่ยรู้สึกได้ถึงความเศร้าของหลายๆคู่เลยนะฮะทุกคนก็คือเริ่มมาตั้งแต่คู่ของพี่อินและลู่เจิ้งนั่นเองนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยทั้ง2คนนะฮะตัดสินใจหย่ากันไปที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนถึงแม้ว่าในใจลึกๆของทั้ง2คนนะฮะจะยังคงรักกันมากๆนั่นเองนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือเส้นทางนี้นะฮะมันไปต่อไม่ได้จริงๆนะฮะแล้วก็เป็นอย่างที่พี่อินบอกจริงๆนะทุกคนถ้าเกิดว่าเขายังฝืนนะที่จะคบกันต่อหรือว่ายังเป็นสามีภรรยากันต่อแล้วเขาก็ยังต้องรู้สึกระแวงต้องรู้สึกแบบคอยจี้คอยตามรู้เจิ้งตลอดเวลานะฮะเขาเองเนี่ยจะกลายเป็นบ้าขึ้นมาจริงๆนะฮะทุกคนก็เลยรู้สึกว่าอ่ะการตัดสินใจครั้งนี้นะฮะของพี่อินถึงแม้มันจะเสียใจมากๆก็ตามนะฮะแต่มันเหมือนเป็นว่าเขาเองเนี่ยได้ถอยนะฮะกลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้งนึงนะฮะทุกคนไม่แน่นะในอนาคตนะฮะทั้งสองคนเนี่ยอาจจะกลับมาคบกันอีกครั้งนึงก็ได้แน่ทุกคนซึ่งถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังฝืนต่อไปเนี่ยมันไม่มีทางออกที่ดีแน่นอนนะฮะทุกคนอันนี้ก็แอบนะฮะเห็นใจแล้วก็รู้สึกว่าเออการตัดสินใจครั้งนี้ของพี่อื่นเองก็ชัดเจนมากๆนะฮะทุกคนส่วนในฝั่งของเย่หานและเซียวๆนะตอนนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าจะมีดราม่าหลังจากนี้ให้เราได้ดูแน่นอนนะฮะทุกคนเพราะว่าการมาของซ่งจินหลานเองนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นการมาที่เราเองเนี่ยใจไม่ดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะฮะทุกคนแล้วเรื่องของลูกเนี่ยประเด็นลูกซงจินหลานเองนะฮะก็ยังไม่เคลียร์นะว่าสรุปว่าเด็กคนนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นลูกของใครแล้วก็เป็นลูกของเย่หานนะฮะอย่างที่เพื่อนๆเนี่ยได้สันนิษฐานเอาไว้หรือเปล่านะฮะและยิ่งมีซีนที่แบบเย่หานเล่นกับลูกอีกอ่ะคือแล้วสีหน้าแววตาของซงจินหลานคือดูมีความสุขมากๆนะฮะทุกคนนี่ถ้าเกิดเป็นลูกของเย่หานจริงนะไม่รู้ว่าเซียวของเราเนี่ยจะเป็นยังไงต่อจริงๆแน่ทุกคนเพราะว่ามันเกินความคาดหมายแล้วก็เกินกว่าที่แบบคนคนนึงจะรับได้จริงๆแน่ทุกคนนี่แค่แบบรู้ว่าแบบแฟนเก่าอย่างซ่งจีหลานกลับมานี่เซียวๆเนี่ยแทบจะเป็นบ้าเลยทุกคนนี่ถ้าเกิดสมมุติกลายเป็นว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นลูกติดของเย่หานอีกแน่ทุกคนโอ้โหคิดว่าความสัมพันธ์คู่นี้เนี่ยจะต้องแบบพีคแน่นอนทุกคนอันนี้ต้องรอติดตามเลยนะฮะทุกคนและอีกหนึ่งคู่ที่ตอนนี้นะฮะก็พีคไม่แพ้กันนะฮะนั่นก็คือเรื่องของตัวเจียหลินและสีเยี่ยนนั่นเองนะฮะซึ่งจริงๆคู่นี้เนี่ยโอ้โหก็แบบดราม่ากันมาแบบหลายๆ EP แล้วทุกคนพอมาถึงจุดนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันมาถึงในจุดที่แบบมันขีดสุดของทั้งสองคนแล้วนะฮะทุกคนที่ได้พูดความรู้สึกของตัวเองเนี่ยออกมาอย่างหมดเปลือกแล้วนะฮะทุกคนแล้วสีเยี่ยนเองเนี่ยก็พูดออกมาเต็มปากเต็มคำแล้วนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยชอบเจียหลินมากๆคือชอบจนจะเป็นบ้าเลยนะฮะทุกคนแต่สุดท้ายเนี่ยความรักครั้งนี้เนี่ยมันก็ยังเหมือนเป็นทางตันอยู่นะฮะทุกคนที่ไม่สามารถจะไปต่อได้จริงๆนะฮะเพราะอุปสรรคอย่างพี่ชายอย่างเจียเฉิงเองนะฮะที่ไม่อยากให้สีเยี่ยนเนี่ยคบกับน้องสาวนะฮะก็เลยไม่สามารถทลายกำแพงอันนี้ได้นะฮะทุกคนก็ยังคงเป็นอุปสรรคที่ทำให้คู่นี้เนี่ยยังไงก็ไม่สามารถลงเอยกันได้ถึงแม้จะรักกันชอบกันก็ตามแน่ทุกคนต้องบอกว่ารู้สึกเหนื่อยมากจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนมากๆจริงๆเนี่ยทุกคนนี่ก็ต้องบอกว่าความรักจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนจริงๆนะคือเรื่องนี้เนี่ยพยายามบอกเราเลยนะฮะว่าจริงๆความรักเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ต้องมีแบบบุคคลที่3บุคคลที่4เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ทำให้การตัดสินใจที่จะรักใครสักคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนะฮะทุกคนโอ้โหนี่ก็ยังคิดไม่ออกนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหาของคู่เจียหลินและสีเยี่ยนเนี่ยมันจะจบยังไงแน่ทุกคนแต่ถ้าเกิดสามารถผ่านเจียเฉิงไปได้ยังไงแล้วว่าทุกอย่างมันก็น่าจะดีขึ้นนะทุกคนอันนี้ก็ต้องรอติดตามใน EP ต่อไปแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่า EP นี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันแน่ทุกคนแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันต่อแล้วกันนะฮะว่า EP ต่อไปเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ